แม้ว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556นั้นจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเสียงตำหนิจากฝ่ายตรงข้ามในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวแต่หากมองให้ดีก็จะเห็นนะครับว่าชาวนานั้นได้รับประโยชน์มากที่สุดซึ่งเป็นคนที่มีข้าวอยู่จริงแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีต้นทางของขบวนการที่คอยเอารับเอาเปรียบกับชาวนาอยู่ดีติดตามเรื่องนี้ได้จากคอลัมน์อัปเดตครับมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์หมายเหตุประเทศไทยเรื่องใครโกงรับจำนำข้าวผ่านไปแล้วสำหรับการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556แต่ควันหลงของการอภิปรายที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แปรยติไว้ดูจะส่งผลต่อนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั่นคือเรื่องโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลปัดฝุ่นนำมาใช้ใหม่หลังจากที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้สั่งยกเลิกแล้วเข็นโครงการประกันรายได้ของชาวนาหรือพูดแบบชาวบ้านว่าโครงการประกันราคาข้าวมาใช้แทนในท่ามกลางเสียงตำหนิว่ามีการโกงกินคอร์รัปชันทุกระดับดูเหมือนแต่ละฝ่ายก็อ้างว่าแต่ละโครงการชาวนาชาวไร่จะได้รับประโยชน์และในโครงการที่คัดค้านก็รุมประณามว่าเป็นบ่อเกิดของการทุจริตคอร์รัปชันแต่ในความคิดเห็นของผมจากที่สัมผัสด้วยเหตุที่มีญาติพี่น้องทำนาพูดชัดๆผมสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวชาวนาได้ประโยชน์มากที่สุดจริงๆแล้วโครงการรับจำนำข้าวต้องบอกว่าชาวนาได้รับเงินสดแน่ๆและเป็นคนที่มีข้าวจริงเพราะการขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอจะต้องมีสำเนาโฉนดที่ดินมาให้ดูพร้อมกับหนังสือรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนโครงการประกันรายได้ของชาวนาชาวนาหรือเกษตรกรไม่ต้องเอาข้าวไปขายเพียงแต่ไปรับเงินส่วนต่างระหว่างราคาข้าวที่รัฐบาลประกาศกับราคาตลาดโดยมีข้อแม้ว่าคนหนึ่งต้องห้ามเกิน30เกวียนหรือ30ตันด้วยเหตุนี้คนที่ไม่ได้ทำนาจริงชอบโครงการประกันราคาข้าวมันมีเรื่องเกิดขึ้นจริงๆมาแล้วที่จังหวัดพิจิตรพ่อค้าขายหมูหรือพ่อค้าขายเสื้อผ้าในตลาดสดไปรับเงินส่วนต่างจากธกส.เพราะไปรวบรวมใบนส.3ที่มีการทำนามาแสดงกับเกษตรอำเภอเสียงคัดค้านโครงการประกันราคาข้าวที่มาจากชาวนาเพราะชาวนาถูกบีบทางอ้อมจากพ่อค้าเฒ่าแก่โรงสีให้รีบขายข้าวถูกกดราคาต่ำกว่าที่คณะกรรมการประเมินราคาข้าวของชาวนากำหนดไว้เพราะ 1. ชาวนาไม่มีที่เก็บข้าวเปลือกและ 2. ต้องการเงินไปใช้หนี้ไปใช้จ่ายเร็วๆเท่าแก่ลงสีให้เท่าไหร่ก็ต้องยอมแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งเมื่อรับเงินส่วนต่างแต่ในส่วนของโครงการรับจำนำข้าวชาวนาชอบเพราะรับเงินสดและเร็วเสียงที่ต่อต้านโครงการนี้เพราะข้าวที่ชาวนาขายไม่ได้เงินตามที่ตั้งเป้ามันไม่ใช่ความผิดของโครงการแต่มันเกิดจากความช่อชนของพ่อค้าโรงสีที่เอารัดเอาเปรียบเมื่อรับจำนำข้าวมันมีขั้นตอนการรับคือ 1. ต้องตรวจความชื้น 2. ตรวจสิ่งเจือปนที่จะโกงหรือช่อชนมันอยู่ตรงเครื่องตรวจความชื้นราคาไม่กี่หมื่นบาทแค่พ่อค้าปรับความชื้นให้สูงแล้วเอาข้าวชาวนามาใส่แล้วบิดข้าวแทบจะละเอียดเพื่อให้ค่าความชื้นสูงๆก็จะกดราคาข้าวของชาวนาได้แค่เพิ่ม2จุดหรือ3จุดก็หายไป 4-6 ถังแล้ว1เกวียนข้าวเปลือกจะหายไปเท่าไหร่เงินที่ชาวนาจะได้รับก็ลดน้อยลงไปตามลำดับนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นหรือไปก่งกันที่เครื่องกิโลชั่งที่เท่าแก่โรงสีร่วมมือกับอคส.ทำให้ผิดมาตรฐานคนจนไม่เคยโกงใครแต่คนโกงเป็นพวกคนมีตังต้นทางของขบวนการโกงก็มาจากโรงสีกับอคส.ที่จับมือกันทำช่อชนมาอย่างยาวนาน
ตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือกก็ต้องพบกับสต๊อกลมที่ลักลอบขายกันไปก่อนหน้านี้แล้วที่รุมด่าว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการทุจริตโกงกินมโหฬารรัฐต้องสูญเสียเงินหลายพันล้านบาทมันเกิดจากข้าราชการและพ่อค้าที่สมคบโกงกันมันไม่ได้เกิดจากชาวนามีแต่หนี้ซ้ำซาก